ก็ไอเป็นจอนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติแห้งแน่นอนเด้อนามของท่านบรรเจิดเลิศด้วยศักดิ์ผู้พิทักษ์สันติราชชาติสรรเสริญรักษาเกียรตินี้ไว้อย่าให้เพลินท่านจะเดินสู่วิถีแห่งวีรชนขันมือหนึ่งขันน้องได้เป็นตำรวจกันขันได้เป็นตำรวจกันอย่าลืมอุดมการณ์ก้าวแรกตอนเขาเข้ามาอยากมาเป็นนะสิ่งหนึ่งอย่าลืมว่าเขามีพี่น้องเป็นประชาชนคนธรรมดาพ่อแม่เขาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาให้คิดเสียว่าประชาชนคนธรรมดาเขาเป็นพี่น้องเฮาเฮ็ดให้เขาหักขันเฮ็ดให้เขาหักบ่ได้ก็อย่าเฮ็ดให้เขาสั่งครับสวัสดี FC จอนี่มือป่าวินดี้ที่เคารพนะครับพอดีน้องๆกลุ่มหนึ่งเดินทางมาเที่ยวทุ่งนานะครับบอกว่าจะไปสอบตำรวจนะครับถ้าเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องๆเขาหน่อยนะฮะสวัสดีน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่จังหวัดใดกันเนาะอำนาจเจริญบ่อำนาจเบิดเลยบ่ครับอ๋อที่ว่าจะไปสอบตำรวจบ่จะคนผู้ใดสิไปสอบเนี่ยยกมือ1 2 3 4 5 6 7อู้เส้นทางของความฝันเนาะบนเส้นทางเกียรติศักดิ์เบื้องต้นไอ้เจ้านี่ก็ยินดีและดีใจที่น้องๆยังเห็นความสำคัญกับอาชีพตำรวจเนาะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติน้องๆเด้อเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากละกะมันมีทั้งเกียรติละกะเกียรติล่อลิงคือขันเฮ็ดบ่ดีประชาชนเขาก็เกียรติก็สร้างขันเฮ็ดให้เขาหักเขาก็หักเข้าใจบ่น้องล่ะอาชีพนี้ไอ้เจ้านี่เป็นตำรวจมา20ปี44ปีนี้พ่อสอนอะไรวะ65ปีนี้21ปีรับราชการแล้วก็บ่แน่อายก็มีแผนจะลาออกแล้วล่ะเพราะว่าอายก็เหมือนกับว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวเนาะแต่มื้อนี้ก็เห็นน้องๆมาสมัครหลายบ่น้องคนสมัคร50,000 กว่าไม่นี่แหละยังน้องนี่สอบนี่ในส่วนของบช.ใดบช.อ๋อสอบศูนย์กลางรับเท่าไหร่น้องรับ600ตาครับฮะ600ตา600สมัครกี่คน2,800 หาร600 6 38 2 300ได้บ่วะ1ต่อ5ครับ1ต่อ5หาคนเอา1แม่นครับหาคนเอา1โอ้บ่ได้หลายหาคนตัว1รุ่นพี่เจ้านี่สมัครนะปีนั้นนะรับ175คนนะ175คนโรงเรียนตำรวจนครบาลสมัครเกือบ 20,000 30,000 เอาง่ายๆสนามสอบพี่ตอนนั้นลงหน้าห้องสอบมอธุรกิจบัณฑิตน่ะ1สนามฟุตซอลรับแค่1คนโอ้ยมองก็คือท้อแต่วันนี้พี่อยากให้กำลังใจบ่ต้องคิดว่าแข่งกับผู้อื่นแข่งกับเจ้าของพ่อคะแนนสมมุติ100คะแนนเขาเอา70คะแนนได้เป็นตำรวจทำให้ได้70ข้อ70คะแนนในยุคนั้นพี่จอนี่มันทั้งหมด120ข้อเนาะ6วิชานะพี่อ่านหนังสือทุกวันตอนนั้นพี่อยู่วัดโพศพผลเจริญอ่านหนังสือสอบตำรวจอ่านหนังสือสอบเพื่อตั้งใจจะเป็นตำรวจได้คิดแค่ว่าโอ้โหมันสมัครเยอะเกินเยอะมากแต่ก็อ่านแล้วก็คิดว่าแค่60คะแนนได้เป็น60คะแนนได้ตัวสำรองเนาะมันเครื่องนึงเนาะคัน65ไอ้ติดตัวจริงคัน70นี่ก็คือติดตัวเบอร์ต้นๆคิดแค่นั้นเข้าไปในห้องสอบอ้ายก็ฮู้ว่า6เดี๋ยวพูดถึงเรื่องอดีตในวันนั้นในฝั่งนั้นยังจำเรื่องราวได้6วิชาเอาง่ายอังกฤษนี่กูตัดไปกูคนเล่าเว้ยกูไม่รู้เรื่องหรอกอังกฤษ20ข้อกูตัดไปคณิตศาสตร์โง่ตัดไปก็เหลืออีกอยู่4วิชามัน80ข้อนะกฎหมายภาษาไทยสังคมศึกษาอะไรเนี่ยอีกวิชาหนึ่งจำไม่ได้ไม่ยุคพี่สอบเนาะพี่กล่าวว่า40คะแนนเนี่ยพี่ตัดทิ้งเพราะว่าไม่ได้ก็คือไม่ต้องไม่อ่านอะไรหรอกพี่มาอ่านเน้นอัน4วิชาที่พี่ว่าพี่จะเอาให้ได้ปรากฏวันสอบจริงโอ้โหก็เต็มกราฟเลยครับอังกฤษกับคณิตศาสตร์บ่ได้หยังจักอย่างเลยไอ้เดาสิได้มัน20ข้อเนาะไอ้เอาขอใครเรียกแถว5ข้อควายเรียกแถว5เลยตอนนั้นง่วงงูเถียวหาไอ้ว่ามันต้องมีถือกูนี่หาอันนี่นะต้องมีถือกูสักอันเหรอวะนั่งหน่อยๆ20ข้อนี่กูขอ4คะแนนพ่อเออ5 4 20เนาะขอ4คะแนนเขาไปบวกกับไอ้ที่เหลือเนาะไอ้ก็ไอ้ก็เฮ็ดตามนั่นเลยคือบริษัทไอ้เสียเวลากับวิชาอื่นอันนี้บ่ได้แนะนำน้องๆไปเดาเด้แนะนำให้น้องๆไปอ่านเด้ไปตั้งใจเด้อไอ้เว้านี่อยู่ของไอ้คณิตศาสตร์อังกฤษไอ้เนาะหลังจากนั้นพอวิชาอื่นไอ้ก็เป๊ะๆปรากฏผลสอบนะพี่ได้คะแนนออกมา76คะแนนครับติดตัวจริงอันดับที่126ดีใจโทรมาหาแม่ห้องให้ลูกแม่ผมสอบตำรวจติดซั่นโอ้แม่ดีใจแต่ต้องไปแข่งขันอีก
กับตัวสำรองในการวิ่งว่ายน้ำตรวจบุคลิกภาพสอบสัมภาษณ์หลายๆอย่างสอบประวัติยังอีกต่างๆเนาะจนกว่าเดี๋ยวมาเป็น1ขุนพล75ขุนพลณปัจจุบันนี้เพื่อนๆพี่ฝากขึ้นฮอดเพื่อนน้อง74ทุกคนเด้อนะครับคันผู้ใดครอบครัวผู้ใดเบิ่งคลิปฝากบอกว่าจอนนี่ขึ้นฮอดทุกคนละขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน74ทั้งกอง101กอง103ทุกคนนะยุคนั้น175ขุนพลของน้องนี่600ว่ะดิโอ้ถือว่าเยอะเลยหลักสมัครบ่ถึง10,000ครับผมอ๋อบ่ถึง10,000สอบมื้อใดนั่นน้องยังบ่ฮู้กำหนดแม่นบ่ก็ยังมีเวลาได้เตรียมโตเนาะก็ไอเป็นจอนนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติแห้งแน่น้องเด้อเกียรติศักดิ์นามของท่านบรรเจิดเลิศด้วยศักดิ์ผู้พิทักษ์สันติราชชาติสรรเสริญรักษาเกียรตินี้ไว้อย่าให้เพลินท่านจะเดินสู่วิถีแห่งวีรชนขันมือนึงขันน้องได้เป็นตำรวจกันไอ้เสื้อว่ายืนอยู่นี่ได้เป็นสุคนนั่นล่ะได้เป็นทุกคนนั่นล่ะคันได้เป็นตำรวจกันอย่าลืมอุดมการณ์ก้าวแรกตอนเขาเข้ามาอยากมาเป็นนะสิ่งนึงอย่าลืมว่าเฮามีพี่น้องเป็นประชาชนคนธรรมดาพ่อแม่เฮาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาให้คิดเสียว่าประชาชนคนธรรมดาเขาเป็นพี่น้องเฮาเฮ็ดให้เขาฮักคันเฮ็ดให้เขาฮักบ่ได้ก็อย่าไปเฮ็ดให้เขาสร้างคันสร้างประโยชน์บ่ได้ก็อย่าไปสร้างปัญหาอย่างไอ้จอนนี่ไอ้บ่เคยสร้างปัญหาให้องค์กรได้เด้แต่ประโยชน์ได้ก็สร้างได้ขันไอ้สร้างประโยชน์ให้องค์กรได้บ่ได้ไอ้ก็บ่เคยสร้างมันให้องค์กรนั่นแหละไอ้ก็งานข้อมูลทางความลับไอ้ก็บ่สามารถมาลงโซเชียลได้ว่าไอ้สิไปจับโจรอยู่นี่เด้อเฮ็ดข้อมูลบางนี่หนีมาจากจังหวัดตราดลงมาอยู่กันตะการพืชผลกูกำลังสิไปเด้อไอ้ก็บ่สามารถลงได้ข้อมูลไอ้ก็เฮ็ดในทางข้อมูลทางลับทางหยังประสานงานกับหน่วยงานทีมงานนะขอเป็นกำลังใจให้น้องๆเนาะอายุหลายปานใดนี่ผมปีหน้า21ครับ21มีโอกาสสอบได้จักเทื่อเขาบ่เกินจักเทื่ออาจารย์27อ๋อมีโอกาสสอบได้อยู่6อายุหลายปานใดติดเทื่อนี่ล่ะครับติดเทื่อนี่ติดเทื่อนี่ล่ะยืนอยู่นี่ติดเทื่อนี่เบิดนะแล้วผู้ใดคันสอบติดมาหายได้เด้อไอ้ช่างดันพื้นเล่นเด้ออย่างน้อยๆครั้งนึงพี่ก็เคยอยู่หน่วยบชก.เป็นหน่วยอันทรงเกียรติตำรวจบชก.ทุกนายรุ่นพี่ทุกคนเป็นตำรวจบชก.ทุกบช.แหละตำรวจไทยทุกคนน่ารักนะศึกษาเอาศึกษารุ่นพี่ที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะเขามาในก่อองค์กรบางครั้งมันก็ทั้งมีทั้งคนมองภาพบางคนบ่ดีบางคนดีจังซี่นะศึกษาเอาน้องเด้อน้องคันได้เป็นตำรวจเขามาปุ๊บอาจจะเป็นเหมือนผ่าขาวมันก็จะพร้อมสิเปื้อนแน่ตามสังคมที่เขามองมานะแต่เฮามันสามารถเฮ็ดโตให้ขาวได้ซักออกแน่อีหยังในได้แต่คันสิหมู่อ้ายบางคนรุ่นน้องอ้ายบางคนเป็นตำรวจฮู้ได้10ตำรวจตีถือไล่ออกเยอะแยะมากมายยังมาถึง10ตำรวจโทษถูกไล่ออกติดคุกเยอะแยะมากมายเพราะอีหยังเพราะลืมอุดมการณ์เจ้าของลืมความฝันความตั้งใจเจ้าของเพราะฉะนั้นแล้วฝากไปถึงน้องๆหลายๆคนที่กำลังเดินตามความฝันอยากมาเป็นตำรวจนะไอ้จอนนี่ผู้นึงนี่ล่ะก็ไอ้บ่ได้ว่าไอ้ดีเด่นไอ้บ่ได้ว่าไอ้ดีกว่าจะเอาคำสอนมาสอนน้องๆได้แต่อย่างน้อยไอ้เอาขอที่ว่าไอ้บ่เคยมีขอผิดพลาดอย่าลืมนะครับ21ปี22ปีรับราชการอ้ายบ่เคยถูกตั้งกรรมการอ้ายบ่เคยถูกบ่เคยแป๊กบ่เคยถูกโดนวินัยบ่เคยโดนหยังเลยนะแล้วก็ยืนอยู่บนงานที่แบบที่มันเสี่ยงทั้งที่ต้องเจอหยังเรื่องราวเจอผู้คนมากมายก็คืองานสืบสวนเนาะอ้ายก็สามารถเว้าให้น้องฟังได้มันมีอีกเรื่องราวหลายอีกหลายเป็นตำรวจจังมานั่งในวงเราใหม่เดี๋ยวสิพอให้ฟังขอเป็นกำลังใจให้น้องอำนาจเจริญเนาะอำเภอใดนี่อำเภอเดียวกันบ่เมืองบ่เมืองโอ้จบโรงเรียนเดียวกันบ่หรือไหนคือเดมันเป็นกลุ่มกันก่อนหรือเป็นสถาบันติวอาจารย์บ่ๆครับพอดีน้องสอบหลายเทื่อบางคนบ่ติดก็เลยมาแนะนำให้รู้จักกับผมให้ติวให้เอ้าแล้วบ่ได้เปิดเป็นสถาบันบ่บ่ครับติวให้ติวฟรีแบบไม่เสียตังค์ปานนั้นเลยบ่ติวแบบฟรีๆนี่นะป้าเดี๋ยวให้ถือไม้แล้วคุยนะคุยนะติวฟรีๆอีหลีบ่เดี๋ยวนี้เป็นสตาสาเอ้ยลบๆติวให้น้องซื่อครับบ่ติวให้น้องแล้วมาเข้ามากันแค่เท่านี้บ่แม่นครับมีอยู่ในมือตอนนี้เท่านี้ครับบ่ล่ะอดีตที่ผ่านมาเคยก่อนหน้านี้ในกลุ่มแรกก็มีอยู่8คนได้จักคนได้ไปเบิดล่ะครับเหลือผู้นี้ครับสิส่งผู้นี้ได้ที่นี่อ๋อล่ะมาที่นี่เขาไปรู้จักอาจารย์กันโดยวิธีใดกะในเฟซบ้างแล้วกะปากต่อปากมีคนแนะนำมาบ้างเนี่ยมันลงคลิปนี่สิว่าโอ้แต่สิว่าแตกมากมันนุ่นบ่คงรถสุดท้ายอีหลีครับอ๋ออาจารย์เรียนมาทางนี้บ่ครับเรียนบ่ครับพอดีพี่ชายเป็นตำรวจพี่ชายเป็นตำรวจอยู่เมืองอำนาจแล้วเพิ่นก็เรียนมาทางวิชาครอบครัวส่วนมากเป็นตำรวจมีผมผู้เดียวบ่ได้เป็นบ่แล้วความรู้ทางวิชาการนี่มั้ยหาได้เน็ตบ้าง
แล้วก็ซ่อมข้อสอบล่อน่องบ้างครับโอ้ชื่นชมนะครับผมฝากชื่นชมทั้งครอบครัวเลยเด้อที่สานฝันให้น้องๆอ๋อเรื่องเล่ามีสีเนาะในครอบครัวในญาติพี่น้องก็มีตำรวจทั้งนั้นแต่ผมบ่ได้อยู่ตำรวจอ๋อเป็นงานไฟฟ้าครับสุดยอดเลยแต่หมายถึงว่าเฮาก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําข้อสอบมาสอนน้องๆมาแนะนําน้องๆเนาะซึ่งบ่ได้เปิดเป็นบ่บ่ทางการหยังเลยบ่ได้เปิดครับคือให้ความรู้น้องๆไปเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่พวกโตบ่ลืมเด้อลืมบ่ได้เลยเด้อเขาถือเป็นครูบาอาจารย์ถือเป็นขันภาษาขันภาษาอ้ายนี่คืออ้ายลืมบ่ได้เลยแหละคนแนวนี้มันบ่เป็นแค่ประสาททางวิชาประสาทความรู้ประสาทอนาคตสุดยอดเลยครับครับผมก็เป็นกําลังใจเมื่อนี้ก็เลยพาน้องๆมาสร้างแรงบันดาลใจโอ้มันรอบที่แล้วที่พามากอ่ะตอนนี้ก็อยู่คอมมานโดอ๋อบ่ครับอ๋อเคยมาบ่เคยมาแต่ว่าพอดีพี่ตนนี่บ่อยู่ครับอ๋อบ่แม่นครับช่วงนั้นไปบ่ไปราชการวะช่วงนั้นอ๋อบ่ครับอ๋อแต่รุ่นนั้นได้บ่ดิรุ่นนั้นได้เบิดแล้วครับโอ้รุ่นนี้ก็สิได้บ่ดิอีกที่นี่โอ้คันได้จังบ่ได้จังได๋ส่งข่าวผมเด้อครับผมได้ครับก็ขอให้หลายๆฝันล่ะครับหลายๆน้องๆหลายๆคนที่กําลังตั้งใจสอบก็ขอให้ประสบความสําเร็จและอีกอย่างขอชื่นชมอาจารย์เพิ่นนะและขอเป็นกําลังใจน้องๆทุกคนเนาะขอให้เอาเดินตามความฝันให้ได้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรตินะแล้วก็รุ่นพี่ทุกๆคนพร้อมอาแขนต้อนรับน้องๆทุกๆคนเนาะค่อยๆเดินค่อยๆก้าวค่อยๆย่างนะที่สําคัญอย่าลืมอุดมการณ์เจ้าของน้องๆเด้อว่าเฮาสิเดินเข้ามาในคําว่าตํารวจนี่มาเพื่อหยังมันต้องมาเพื่อประชาชนนะอ้ายฝากเรื่องนี้ละกันถือว่าประชาชนเป็นพี่น้องเฮานะโอเคเนาะอ่ะลาไปก่อนครับขอบคุณอาจารย์หลายครับขอให้น้องทุกคนครับขอบคุณน้องๆทุกคนปู่ขอให้ปู่ย่าปู่ป้ารักษาน้องนุ่งเด้อล่ะให้น้องนุ่งที่เขามาไอ้ทุกคนที่อยู่นี่ไอ้จำจำนวนบ่ได้ประสบความสําเร็จแล้วกันไอ้จอนี่ขอเป็นกําลังใจให้และขอให้น้องๆที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ที่กําลังสิสอบตํารวจประสบความสําเร็จได้เช่นกันครับจากใจจอนี่มือปราบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชื่นชมหลายอาจารย์พึ่งหูเลยนี่มาผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ